เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่พวกเรานะครับนี้พวกเรานะครับจะมารีวิวนะครับผมอาร์เทน่าใช่ไหมนะครับวันนี้ครับนะฮะแล้วท็อปนะฮะอันนี้เราจะมาร ีย ิงกันสู้อยู่ได้ DKSวันนี้เราจะมารีวิวอาร์เทน่านะครับจะมาบอกก่อนว่าอาร์เทน่าเนี่ยเป็นที่มาอะไรอาร์เทน่าถ้าใครเคยดูเมกาซัตใช่ป่ะจะรู้ใช่ไหมเทพอาร์เทน่าอะไรอย่างนี้อาร์เทน่าครับผมเป็นเทพผู้มีสติปัญญาผู้มีความรู้นะฮะแล้วก็อะไรนะแบงค์เทพแห่งปัญญาและสงครามนั่นแหละครับเขาเป็นเทพสงครามเมื่อรู้ว่าเขาลบชนะปีศาจหลายตัวมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเคยนี่ด้วยเคยแบบดวลกับโพไซดอนด้วยนะครับเทพโพไซดอนเทพแบบเทพน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาดวลกับโพไซดอนก็ชนะด้วยครับผมโดยแค่เป็นต้นนะต้นมะละกอหรือต้นกาฝากสักอย่างเนี่ยเขาดวลชนะด้วยครับโดยที่แบบเขาบอกสุดเนี่ยเขาบอกว่าให้เนี่ยเทพทั้งสองคนเนี้ยดวลกันโดยการสร้างของอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออะไรนะเรียกว่าอะไรต่อเขาจะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเทพีป่ะมันไม่ใช่เทพีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นอะไรอ่ะเป็นพวกเมืองของเทพอ่ะเอาช่างมันแล้วกันกูก็ลืมนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับก็อาร์เทน่าชนะนั่นเองครับอาร์เทน่านะครับมีบทบาทในการที่เป็นตัวเอกเขาเรียกว่ามีบทบาทเยอะมากช่วยเทควิสไปปราบปีศาจ12ตัวมันอาร์เทน่าอยู่หลายเรื่องมากนะครับแล้วอาร์เทน่าเกิดมาได้ไงอาร์เทน่าครับผมเป็นลูกของซุสนะครับผมภรรยาเนี่ยชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ลืมนะครับเขามีอะไรกับซุสเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วเนี่ยมีหมอเนี่ยทำนายว่านะครับว่าเนี่ยบุตรของผู้หญิงคนนี้บุตรของเทพเหมือนกันครับเทพเขามีอะไรกันถูกแล้วว่าเขาว่าถ้าบุตรคนนี้เกิดมาเนี่ยจะมาโค่นบัลลังก์ซุสเลยแบบเฮ้ยบุตรคนนี้เกิดมาแม่งจะโค่นบัลลังก์เราอะมันเขาเลยตัดหน้าชิงครับผมฆ่าภรรยาเขาทิ้งนะครับพอฆ่าภรรยาทิ้งเสร็จปั๊บซุสก็โล่งแล้วแม่งไม่มีใครมาโค่นบัลลังก์กูแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ครับมีวันหนึ่งครับผมซุสเนี่ยได้เกิดปวดหัวขึ้นมา แล้วก็ให้บุตรอีกคนหนึ่งของเขาเนี่ยเอาขวานเนี่ยพาหัวซุสครับผมแล้วหัวซุสเนี่ยก็เกิดมีรอยร้าวครับผมแต่รอยร้าวนั้นนะครับมีผู้หญิงเด็กตัวเล็กคนหนึ่งไม่แบบโผล่ขึ้นมาครับคนนั้นชื่อว่าอาร์เทน่านะผมนะฮะเกิดจากหัวซุสอะโคเท่นะครับพวกเราที่เกิดจากท้องแม่ที่เกิดจากหัวซุสนะครับพ่อของอาร์เทน่าก็คือซุสนั่นเองนะครับผมมาเขาเลือกกันแหมอยากจะมีสาระนิดนึงนะฮะมาดูรีวิวก่อนนะผมวันนี้จะมารีวิวอะไรบ้างนะครับผมมารีวิวตู้นะครับผมแล้วก็อาโล่แล้วก็ฮันนี่แล้วก็ HK3 แล้วก็ดาบขาดอะไรวะไม่ขาดแล้วนะครบใช่ป่ะครบแล้วครับครบครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนเลยนะครับผมฮันนี่เขาบอกว่าตอนนี้ลั่นไวมากใช่ไหมทุกคนใช่ไหมลองใช้กันใช่ป่ะใช่เครียดมากครับผมมาแบงค์มาวินใช่ไหมแบงค์ลองถอดใส่ชุดธรรมดาแบงค์เอาใส่ชุดธรรมดานะพี่ยิงที่หัวนะเลยหนึ่งสองสามซาตัดสามนัดมันเหมือนลั่นออกทีละสองใช่ป่ะทีละสองนัดมันลั่นออกทีละสองนัดก็คือ6ลูกจริงๆอ่ะจริงๆไม่ได้เมฆลองเมฆก็ได้ไหนเมฆไหนไม่ได้6ลูกเมฆเอาชุดแบงค์มาใส่เนี่ยมันไม่ได้6ลูกนะมันสี่ลูกตายนะรู้ป่ะเมื่อกี้เดี๋ยวไม่เชื่อจะผมลองนี่3 4ลูก4ลูก4ลูกใส่หมวกด้วยมันมีหลุดมือแค่3มันอยู่ประมาณปลายตีนพี่เบิร์ดลองปรับเป็น1นัดยิงออกทีละ1นัดพันนี้ปรับไม่ได้ครับได้แค่ยิงลวงได้แค่นี้ปรับไม่ได้อ๋อนี่2ก็ได้นะอุ้ยพี่ครึ่งตัว4ตีนแล้วเฮ้ยไม่ใช่4เมื่อกี้2นี่ยิงไป3นัดแล้ว4นัดจริงๆ4นัดตาย4นัดไม่ได้8ไม่ได้6เลยแค่4นัดตายเข้าหัวแรงจริงๆคุณแรงอ่ะเดี๋ยวลองให้คนมาลองยิงผมหน่อยสักคนนึงเดี๋ยวผมเอาตู้ตังยิงที่หัวเอาที่ตัวก่อนเอาที่ตัวก่อนผมฝังหานเองที่ตัวก่อนตัวกี่นัดแล้วแบงค์1อีก2 2 3 3 4 5โอ้โห6 7แล้วน่ะ
ไอ้สัตว์อีกนัดนึงโอ้ยตัวกี่นัดอะกี่นัดเมื่อกี้กี่นัดเมื่อกี้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 นัดต้องหกไหมอะหกนัดใช่ไหมหกนัดเลือดเหลือแค่เล็บอะยิงหัวสี่นัดตายไม่ใช่ให้แบงค์ยิงดูนั่นไงยิงกูจริงด้วยท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาดูการลั่นนะครับของเจ้าปืนฮันนี่นะครับจะกดค้างเลยนะผมตาโอ้แบบโอ้โหไอ้เหี้ยดีเป็นม้าเลยอ่ะโอ้ถ้าคุมไม่อยู่นั่นแหละประมาณนั้นครับหมดไปละ200แม็กนะครับเดี๋ยวเรามาลองดู HK บ้างมานี่แหละปืนพระเอกของเราเลยใครเป็นผู้ทดลองแบงค์มึงมานี่แหละมึงนี่แหละแบงค์ชุดเพื่อนผมทำตัวเป็นจิ๊กโก้เอาแค่ตีนก่อนเอาแค่ปลายตีนก่อนโอเคพอนะจิ๊กโก้ปลายตีนนะ1นัด2นัด3นัด4นัดเท่าไหร่แล้วขึ้นตัว5 6 7 8 9พ่อ9นัดไปเต็มไปมียาบ้างอ่ะมาไปสิบนัดตายตรงขาตัวล่ะเนี่ยล่ะพี่ดูตรงนี้แหละมาดูที่ตัวกันตรงขาที่ตัวกัน1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหอุ้ยค้างเมื่อกี้มันกระตุกเมื่อกี้มันกระตุกแบงค์มือกระตุกนะไม่เกมกระตุกไม่เชื่ออย่าเราดูในคลิปแบงค์อย่าเราดูในคลิปประมาณอย่างนะ6 7นัดตาย8นั่นแหละ8อ่ะมาเมฆลองหัวไม่เก็บชุดไปดิเทพเจ้าฟุตผมเลยมาดูได้เดี๋ยวชักให้เต็มแม็กก่อนเสื้อเอานี้ไปนี่เขายิงหัวเหมือนกันหัวเผื่อโดนเสื้อไอโอเคผมคิดว่ากูยิงไม่แม่นนั่นเลยเมฆ2 3ตาย4นัดตายโอเคเอาไงเมื่อกี้เนี่ยมองไม่เห็นเลือดแล้วอ่ะมันคือไหนๆเมกลองยิงพี่ดิเมกเอาเฮดเคยิงดับให้พี่ด้วยนะเรื่องเอาชุดก่อนนะโอเคยิงหัวพอเอาแค่หัวนะเอาเลยนะครับอ่ะชุดอ่ะพี่อ่ะโอเคอ่ะหัวเอ้ยสัตว์เอ้ยกูกลัวมึงเนี่ยกลัว1 2อุ้ย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 ไม่มึงเดินก็ตายเมื่อกี้ถ้าไม่ปั๊มเลือดอ่ะถ้าไม่ปั๊มเลือดตายเออทีเนี้ยฮันนี่แรงกว่าฮันนี่แรงกว่าใช่ฮันนี่แรงกว่ามันก็4นัดเหมือนกันนะแต่จริงอ่ะพอหมดเขตจับของปั๊บอ่ะฮันนี่มันจะด้อยไปเลยแต่ปืนเนี้ยมันจะแรงเท่าฮันนี่เก็ทใช่ป่ะความแรงคงอยู่ปืนนี้ความแรงคงอยู่เท่าเดิมไหนต่อพี่ขอยิงต่อทีเด้อลองนี้พี่ลองต่อดิเออตายจริงเลยสามนัดตายใช่ไหมของต่อสามนัดตายใช่พี่ใช่มาครับมาดูกันที่ดาบครับผมดาบกับโล่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาปืนเนี้ยเอาปืนฮันนี่สาดโล่ดูนะครับว่าโล่เหล็กกี่นัดแตกโอเคมาของยังแบงค์มาจำได้ว่าสุดโล่สุดนี่45นัดแตกโล่สีโล่เหล็กแล้วก็โล่ไม้มีไหมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่โล่ไม้ก่อนใครเป็นคนยิงใครอยากยิงโอเคแบงค์ยิงโล่ไม้ก่อนนับด้วยเอาแบบสัตว์แบงค์เต็มร้อนแล้วก็สัตว์อ่ะสัตว์รัวๆแล้วก็รู้แล้วมันลบอีกทีนึงกี่นัด9นัด9นัดโล่ไม้แตกครับโอเคมาดูที่โล่ดีก่อนเลยโล่เหล็กก่อนเลยโล่เหล็กธรรมดากี่นัดแบงค์16สิบหกนัดก็คูณไม้แบนหนึ่งอ่ะมาโล่สีโอ้โหเปิดโล่นกี่นัดสักห้าสิบเอ็ดนัดโล่นี่โอ้โหแต่มันก็แรงนะถ้าเอาซิงสัตว์จริงๆก็ประมาณ90นัดบ้างถึงจะแตกใช่ป่ะลองตั้งให้พี่ยิงได้ป่ะได้พี่โอเคยิงโล่นี้ก่อนนะยิงโล่นี้อ่ะค่อยตั้งเพิ่งแม็กอ่ะเอาซิกยิงดูพี่กี่นัดแตกก็แตกครับกี่นัดพี่60กว่า60 64พอกันปะ
ม่อ่ะเขานี่แรงกว่าเขานี่แรงกว่าโอเคอ่ะแบงค์ลองสาดสาดโล่ดิมาดูที่โล่ครับโล่สีของเจ้านี่50นะเท่ากันมากเท่ากับโล่สีเลยเท่ากันเท่ากันตาตาจริงกันมีโล่ไหนดีกันผมว่าโล่ไม้เนี่ยไม่ดีอย่างนึงคือเราโดนเขายิงตรงรูได้นะครับไม่เชื่ออย่าลองดูไม่เชื่ออย่าลองดูโอเคสนายยิงอ่ะสนายยิงได้ใช่ไหมพี่ไม่พวกเราก็ยิงได้พี่พวกเราก็ยิงได้จริงอ่ะไม่เชื่อลองดูนะนี่พวกเรายิงได้เหมือนกันเห็นปะไปยืนข้างหน้าคนหนึ่งได้ปะดีนะโอเคครับพี่มันต้องกลับเป็นมุมมองซีใช่ใช่ได้เห็นปะได้แต่เราก็พร้อมกับการที่เราโดนยิงเหมือนกันครับนะฮะเนี่ยโดนตรงรูนี้โดนตรงรูนี้นะครับผมว่าโล่เหล็กยังไงก็ดีกว่านะครับแต่จริงมันก็คือว่าใช้แหละประมาณนี้เออนะครับมาดูกันที่สุดทำไมสุดไม่เก็บขยายหมดอ่ะสุดถ้าสุดมันเพิ่งตายอ่ะเนี่ยโอเคมาดูที่นี่ครับผมล็อกเกอร์นะครับก็เป็นนี่ฮะอาร์เทน่านะครับเซนเซอร์หัวนมไปด้วยนะฮะแล้วก็ลูกอินทรีนะครับโอเคลูกนกคู่นะนกคู่นกคู่นกคู่เออนี่ครับแต่ผมว่าความสว่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนกลางคืนหนึ่งเอาละครับผมตอนนี้ก็ตกตอนกลางคืนแล้วเราจะมาดูความสว่างของเจ้าตู้อาร์เทน่าแล้วก็โลกอาร์เทน่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดู HK ด้วยว่าแล้วก็ฮันนี่ว่ามันจะมีความสวยตอนกลางคืนอะไรบ้างนะครับอาร์เทน่านี่นะครับผมก็เป็นนกคู่นะครับตอนกลางคืนจะมีแสงไฟสีเหลืองตรงตาด้านซ้ายนะฮะแล้วด้านขวาเป็นตาปิดนะครับผมอาทิตย์หน้านะผมบอกเลยว่าที่เหมือนที่เราดูแล้วบรรยายไปนะครับมันเป็นลูกของซุดนั่นเองนะครับผมข้างตู้นี้นะครับก็อยากจะบอกว่านะครับเป็นรูปอาทิตย์หน้านะครับเนี่ยเป็นรูปผู้หญิงเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะได้สังเกตป่ะเนี่ยเนี่ยดูมุมนี้ดูมุมนี้เห็นป่ะนะครับเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมเป็นรูปผู้หญิงนมเม่นนมเลยเออนะแล้วตรงนี้ก็คือแสงนะครับเป็นแสงเหมือนเนี้ยนกคู่อ่ะแบบมันเหมือนเนี้ยยิงแสงขึ้นฟ้าเหมือนอารมณ์อะไรวะเหมือนเซนไซย่าที่แบบนั่นแหละเออนั่นแหละนี่ก็คือนกคู่นะฮะเชื่อดูเลยตรงนี้นี่นะครับนกคู่โอ้ยเดี๋ยวตายนี่ก็เป็นไอ้นี่ฮะอาร์เทน่าเหมือนกันนะครับนี่อาร์เทน่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนกลางคืนนะครับก็สว่างพอๆกับตู้อิเล็กตรอนแต่แสงมันจะไม่สดกว่าเนี่ยแล้วก็นี่ครับเจ้าอะไรนะโล่ก็ไม่มีอะไรมากแทบไม่เรืองแสงหรือเปล่าเรืองแสงด้วยเนาะน่าจะเรืองแสงด้วยนะครับเป็นลูกตาสีแดงแล้วก็นะครับมาดูที่ดาบนะครับฟันไปก็จะเป็นดาบฟันสีม่วงเหมือนควันวิญญาณอะนะฮะนี่นะครับโอยออกเตียนเต็มเลยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะแบงค์ลองถือแบงค์ลองถือได้ถือให้คนดูหน่อยโอเคแล้วก็ถือมีดให้คนดูเลยนะลองฟันนะโอเคอยู่เฉยก่อนอยู่เฉยๆโอเคถือดาบไว้นะครับก็ไม่รู้ว่ารู้สึกของพวกความรู้สึกพี่แบบไม่โอเคกับดาบเนี้ยมันเหมือนเคยเห็นอันนี้ป่ะพี่ทุกคนเคยเห็นใช่ไหมครับไอ้ที่มีนกคู่ติดอยู่หน้ารถอะแล้วก็คันโยกกันเนี่ยเกียร์อารมณ์นั้นเลยนะฮะแล้วเรามาดูที่นะครับนี่เลยประเทศของเรานะครับ HK นะครับ G3IS นะครับก็แทบไม่มีอะไรเลยไม่มีหายเลยนะครับเรื่องแสงน้อยมากแต่ก็เก็บสะสมฮันนี่50กระบอกมาให้แบงค์ถือดูเก็บสะสมฮันนี่50กระบอกถึงจะได้นะครับพี่ทิ้งให้แบงค์แล้วกันโอเคแต่มันจะเรื่องแสงได้แค่อันเดียวนะได้แค่ HK นะ H อ่ะแบงค์ถือเนี่ยเพื่อนถืออ่ะสวยนะครับเพื่อนถือสวยแต่เราถือแม่งไม่สวยไม่เชื่อแบงค์ลองเก็บ A6 ดูใช่ปะสวยพี่ลายไม่สวยมากอ่ะมันลายมันน้อยอ่ะเออแล้วก็ถ้าเพื่อนถือสวยกว่านะครับเรามาดูที่ฮันนี่ครับ F6 ดูนะครับไม่มีความเรืองแสงอะไรเลยก็เป็นนกคู่ธรรมดานะครับแต่ความแรงแม่งก็โคตรแรงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับไอ้เจ้าเซตอาร์เทน่าตอนกลางคืนนะครับผมปลาเราตัดไปตอนเช้ากลางคืนแล้วก็ดูไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่เจ้าไอ้นี่กันนี่มาดูที่ดาบนะครับกดมุมมอง4นี่ครับเป็นรูปอินทรีง่อยๆเลยนะครับไม่ค่อยโอเคอ่ะคือมันได้แค่ควันนะครับไม่เชื่ออย่าให้ใครได้มาถือให้ผมหน่อยนะครับเอาถือทั้งหมดเลยถือของทั้งหมดเลยโอเคอยากเห็นโอเคแบงค์ถือดิเอาดาบก่อนเอามีดก่อนนี่ใครวะโอเคพ
พี่เดี๋ยวพี่ยมพอดูหน่อยโอ้โหเฮ้ยมันก็สวยนะจริงอะแต่ว่ามันอยู่ในมือเรามันดูไม่สวยอะนะครับนี่นะก็เป็นสีม่วงนะครับโอเคมาลองดู HK HK เป็นลายนี่ครับสวยนะเอาจริงมันก็มันสวยนะแต่พออยู่ในมือเรามันไม่โอเคอะนะครับโอเคฮันนี่นี่ครับพี่ว่าเซตนี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนว่าเซตนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมขอสื่อบ้างตั้งแต่3เซตมีโคนอสซุดแล้วก็อาเทน่าทุกคนโอเคกับเซตไหนมากที่สุดซุดใช่ปะผมว่าซุดเนี่ยสวยที่สุดแล้วล่ะนะแล้วก็เรืองแสงที่สุดแล้วเนี่ยมันเนี่ยดูของซุดครับปืนซุดโล่ซุดดีที่สุดแหละนะตั้งแต่ผมรีวิวมานะครับเรามาดูนี่ครับ F6 นะครับมาดูเจ้าปืน HK กันลายไม่ค่อยจะชัดด้วยนะครับลายไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชอบตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเป็นของที่แบบสะสมเป็นของแรที่แบบใช้ฮันนี่ตั้ง50กระบอกแรกควรจะให้มันลายที่เด่นกว่านี้นะครับพันนี่ก็ขาวๆม่วงๆนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ความแรงนะครับมาดูแรงดีดของเจ้าปืนนี้กันเรายังไม่เช็คแรงดีดของปืนนี้เลยโอเคมานี่ผมปล่อยเมาส์รวยนะมันดิดแบบโอ้โหเสียงมันซิกเลยเสียงเหมือนซิกใช่แบงค์ลองไปยิงดิแบงค์ลองแบบยิงสาดดิเอาแบบคุมกระสุนดีๆแบงค์ลองแบบคุมกระสุนดิคุมใช่ไหมแบบคุมกระสุนดูตรงตู้ดำครับมันก็ดีดอ่ะนะครับแต่มันคุมยากคุมยาก อย่าเล่นเลยนะครับเอาไปสะสมดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ของปืนนี้น่าจะเหมาะกับเพาะเอาไว้เพาะโนดอปเล่นโนดอปเถอะนะครับเอามาได้เล่นโนดอปเถอะอย่าไปลงให้ตกเลยนะครับมันแพงนะครับตั้งฮันนี่ตั้ง50กระบอกนะครับเปิดด้วยการใช้200 GC นะครับแม่งกว่าจะได้มาเพราะว่ารอบนี้ได้ของยากกันเดิมเลยนะว่าปะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะครับ